ฝนก็ยังคงตกลงมาเติมทําให้การบริหารจัดการน้ําตามเส้นทางไหลของน้ํายากมากขึ้นนะคะตอนนี้สถานการณ์ที่อําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์คนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําดูจะเดือดร้อนต่อเนื่องยาวนานเลยทีเดียวค่ะชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในริมคลองบางเคียนซึ่งรับน้ํามาจากจังหวัดพิจิตรเดือดร้อนกันมากขึ้นนะคะต้องนํารถอุปกรณ์ทางการเกษตรไปจอดเอาไว้ริมถนนในเขตตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพูดถึงความเดือดร้อนที่พวกเขาต้องถูกน้ำเข้ามาท่วมซ้ำซากในทุกปีตอกย้ำเรื่องของการจัดการน้ำและการจัดการสวัสดิภาพให้กับพวกเขาค่ะพอน้ำเริ่มเข้ามาก็เตรียมตั้งนั่งร้านไว้ก่อนแล้วพอน้ำเข้าบ้านปุ๊บเราก็ขนของขึ้นบ้านเลยขึ้นนั่งร้านเลยมันก็ไอ้ที่เสียหายก็ปล่อยมันไปก่อนเอาที่เหลือเอาขึ้นนั่งร้านไปแล้วมันจะท่วมทุกปีอะที่นครสวรรค์ได้ระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยไปช่วยเหลือประชาชนนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องไปถึงตุลาคมทั้งเดือนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะมีฝนฟ้าคะนองได้60-80%ของพื้นที่ค่ะไปดูต้นน้ำที่พิจิตรปรากฏว่าน้ำยมก็เพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะคนที่เขามีอาชีพผลิตกระปุกออมสินอยู่ในตำบลบางลายอำเภอบึงนารางก็ต้องย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ริมถนนชั่วคราวค่ะเนื่องจากความต้องการของลูกค้าก็ยังคงมีอยู่นะคะน้ำวังที่ลำปางก็ไหลเข้าท่วมตำบลแม่ปู่อำเภอแม่พริกตอนนี้ระดับลดลงไปบ้างนะคะแต่น้ำก็ท่วมมานานถึง2 สัปดาห์พืชผลทางการเกษตรเสียหายไปจำนวนมากเจ้าหน้าที่ยังคงเตรียมแผนเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ